จากที่เรียนบทเรียนที่3แหล่งสารสนเทศนั้นสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้สารสนเทศต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ประเภทของแหล่งสารสนเทศได้แก่แหล่งสารสนเทศบุคคลเช่นผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการนักวิจัยและปราชญ์ชาวบ้านแหล่งสารสนเทศสถาบันเช่นห้องสมุดศูนย์สารสนเทศหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนเช่นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์สถาบันการศึกษาเว็บไซต์บริษัทธุรกิจหรือแม้แต่เว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศแหล่งสารสนเทศสถานที่เช่นโบราณสถานอนุสาวรีย์อุทยานแห่งชาติและมีการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศโดยต้องพิจารณาคุณภาพความน่าเชื่อถือและความทันสมัยเป็นแหล่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้ารวมถึงเป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่ายพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ